งานเยอะมากไปโหดไปพักต่อพวกบัตรีต่อสายหมดเราลองไปบังดูนะครับมันก็บังแค่แผ่นเดียวก็กระแสหายแผ่นเดียวที่เหลือก็ออกปกติเราเลยเรียกว่าวงแหวนรอบนอกบายพาสทางด่วนให้กระแสไหลได้ทีนี้พอเราทำไปแล้วถูกตอนหลังมีบริษัทของอิสราเอลเขาก็มีกล่องดำขึ้นมาเขาเรียกกล่องออปติไมเซอร์ออปติไมเซอร์แล้วก็บอกว่าเวลาต่อโซล่าติดทายเนี่ยครับวัดบูดาดูนะต่อติดทายเนี่ยเขาเอาไอ้ตัวออปติไมเซอร์ก้อนดำๆเนี่ยเอาไปเสียบหลังแผ่นมีตัวข้อต่อเสียบพร้อมไม่รู้แพงหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้แผ่นบังได้โอ้โหบังได้ทีนี้วันก่อนมีคนที่เขาทำอันนี้ก็ถามโยมรู้ไหมว่ากล่องนี้เป็นอะไรผมก็ว่ามันเป็นไดโอดไบพาสเหมือนกันนะแต่ว่ามันใส่ตัวเซ็นเซอร์จับว่าแผ่นที่เท่าไหร่มันจะสูงหรือยาวไปนั่นเองไดโอดไบพาสเราตัวเท่าไหร่27 บาทแต่ตัวนั้นไม่รู้เท่าไหร่นะน่าจะหลักพัน2,000คูณเท่าไหร่27คูณเท่าไหร่แต่ละแผ่นเลยที่เราคิดรู้ดีนะที่ห้ออะไรสุดถ้าโซล่าเอ็ดถ้าเป็น100 กิโลวัตต์ถ้าใช้กับตัวรีเซพเตอร์ประมาณ20 กิโลวัตต์สองแผ่นตัวหนึ่งครับแต่ถ้าเขาไม่เกิน10 กิโลวัตต์ไม่เกิน100 กิโลวัตต์แผ่นละตัวขายได้ไหม2,000นะทีนี้เราใส่ในบทไบพาสช่วยได้ไหมอย่าเพิ่งเชื่อเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวนี้คือเราทำอะไรนะครับอาจารย์ที่ทำเนี่ยจะต่อจุ๊บ MC ทั้งหลายแหล่เนี่ยผมบอกอุเจ้าเมื่อเช้าคุยกันนะ MC ทั้งหลายแหล่เนี่ยนั่นถูกถามจริงๆเถอะว่าจะเอานาฬิกาไหนให้ใส่นาฬิกาโยมใครใส่นาฬิกาบ้างอาชูเอานาฬิกากันน้ำได้ไหมมีใครนาฬิกากันน้ำได้บ้างกันได้ครับเราเอาไปตากบนหลังคาได้3 เดือนที่มันน้ำเข้าไหมเข้าไหมใช่ไหมเข้าคือน้ำเข้านาฬิกาไม่จำเป็นต้องนาฬิกาจมในน้ำนะครับเราไปดอยอินทรีย์ใช่ไหมดอยอินทรีย์ถ้าช่วงเย็นเนี่ยน้ำเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนน้ำเข้านาฬิกาไหมเราพี่น้ำเข้าไหมความชื้นมีมันก็เข้าไปในน้ำแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ชุบทั้งหลายแหละเนี่ยมันไม่ได้กันน้ำแบบ100%เหมือนนาฬิกาถ้าความชื้นเข้าเนี่ยมันแค่เอาไอ้ทองแดงมาเสียบเหมือนกับเสียบปลั๊กเฉยใช่ไหมถ้าเราทำไฟโซล่าเนี่ยถ้าเราเสียบจุ๊บเนี่ยเสร็จเร็วใช่ไหมที่ถูกแต่ถ้าเราตัดจุ๊บออกแล้วก็เอาสายออกแล้วบัดทีแล้วพันเทปใส่ท่อวิมซีไปทำที่วัดดอยแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ที่ถามตรงเราก็ทำแบบนี้เราก็มั่นใจว่าเราทำมา7-8 ปีแล้วมันก็ไม่เสียแต่ว่าเวลาช่างทั้งหลายแหล่เนี่ยไปติดโซล่าให้แม้แต่รถไปติดที่มงฟอร์ดเนี่ยถามว่าเราก็ไม่กล้าตัดชิ้วเขาไปติดที่มงฟอร์ดกี่แผ่น600 กว่าแผ่นเดี๋ยววิบากจะตามมาเพราะว่าแกไม่กล้าตัดชิ้วทีนี้ไม่กล้าตัดชิ้วเพราะอะไรเพราะว่าไปถามคนขายแผ่นถามว่าเจ๊ถ้าตัดจุ๊บแล้วได้ไหมเจ๊บอกว่าผมไม่รับประกันใช่ไหมถ้าตัดจุ๊บแล้วไม่รับประกันถูกไหมครับพี่อ้าวแล้วเราก็ไม่กล้าตัดแล้วถามเฮียเจ้าของงานว่าเฮียตัดจุ๊บไหมเอาไว้เผื่อซ่อมได้เฮียจะได้ซ่อมแน่เพราะมันจะอาร์คเราก็เคยเจอมันอาร์คแล้วมันก่อนกันคนที่ทำแผ่นเยอรมันเขาบอกว่าไอโซล่ารถที่ทำมาไป3 ปีแล้วตอนนี้ไฟเหลือ40%ของที่เขาออก100ตอนนี้เหลือ40%ว่าจุ๊บมันอ้างหมดแล้วครับคุณฟังจุ๊บมันอ้างมันเสื่อมหมดแล้วเราก็ถามว่าทำไมไม่ตัดทำไมไม่บัดจีทำไมไม่ปลอกให้มันหุ้มเลยเขาบอกว่ามันได้รับประกันมันก่อนได้ถามโกจิ๋วว่าเอางี้โกจิ๋วขายแผ่นโกจิ๋วกล้าประกันไหมถ้ากล้าจะให้เขาซื้อโกจิ๋วบอกว่าถ้าใครจะตัดจุ๊บออกแล้วก็เอาบัดจีใครจะทำไดโอดไบพาสให้ไฟได้มากขึ้นโคจิ๋วรับประกันแผ่นได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เสียอะไรไม่ได้ทำลายแผ่นโคจิ๋วบอกได้ครับได้ครับไม่รู้ได้จริงหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวบอกว่าถ้าได้เนาะ
จุ๊บทิ้งเนี่ยถ้าตัดหนึ่งจุ๊บคืออะไรครับรู้ไหมตัดสองจุ๊บคืออะไรจุ๊บแต่สองจุ๊บนี่จุ๊บๆแต่จุ๊บเดียวไม่มีอะไรแค่จุ๊บเดียวแต่สองจุ๊บจุ๊บเพราะนั้นเราจะให้โยมที่ขายเนี่ยคือทุกครั้งที่เราลงเนี่ยเราจะหลอกพวกผู้ที่ทำมาว่าให้มาปรนนาว่านิมนต์ครับเรียกใช้ผมได้ครับแต่ก่อนที่ไรต่างกันพอปรนนาแล้วพี่ไม่มีงานที่ดีใช่ไหมวันนี้จะมาหลอกให้ปรนนาพาว่าถ้าติดปัญหาเรียกใช้ผมได้ผมจะไม่คิดอะไรหรอกครับได้ใช้ได้เลยแล้วถ้าให้ผมไปทำผมจะตัดจุ๊บผมจะบัดจีให้ทั้งหมดเลยนะขอให้ท่านเอาข้าวต้นบาทนี้ผมก็พอดีไหมคือทุกคนนะไม่ได้คนเดียวนะแต่ที่เป็นพี่ใหญ่เขาเลยชวนมาเดี๋ยวผู้อื่นไม่ได้มาเดี๋ยวจะเสียใจเพราะว่าจะสุกปี58ก็มาแล้วแต่นั่นยังหล่อกว่านี้นะครับมาก็ขึ้นเวทีครั้งแรกของที่นี่นะให้ขึ้นก่อนเลยวันเดียวเองก็บอกว่าอาจารย์จะพูดก่อนไหมถ้าผมพูดที่หนาด้วยเฮ้ยพูดเนื้อพูดตอนเช้าเลยผมพูดตอนเย็นตอนที่กลับกันเขาไม่อยู่กันนะก็ดีใจนะเพราะฉะนั้น 3-4 เรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับโซล่าอะไรเลยตอนนี้ที่คุยคือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพวกความเสื่อมในหลายแหละอีกตัวนึงครับไอ้ตัวนี้ต้องคุยกันเรื่องปั๊มนะอาจารย์ทีนี้เดี๋ยวคุยเรื่องปั๊มหน่อยเรื่องปั๊มน้ำเนี่ยเนื่องจากอะไรรู้ไหมท่านสุขไอ้ที่เราจ่ายอินเวอร์เตอร์โซล่าเข้าไปปั๊มน้ำนะอินเวอร์เตอร์มันส่งกระแสไฟไปมันคึกมันส่งแบบแง่มันไม่ได้ยิ่งเหมือนไฟฟ้าบ้านไม่เหมือนไฟฟ้าวัดนะทุกท่านรู้ไว้ดีนะไฟออกจากอินเวอร์เตอร์เข้าไปต่อมอเตอร์ธรรมดาเนี่ยฟังมันหมุนนะมันจะอีทใช่ไหมมันจะอีทมันหึงแล้วมันอีทเนี่ยมันอะไรอีทรู้ไหมครับที่เมื่อกี้นี่คือมันเป็นไวเบชั่นจากความถี่ของไฟฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวกับความถี่ของไฟฟ้าความถี่นะข้อหนึ่งก็อยู่มีตัวดีๆก็เลยเดี๋ยวจะมีเวลาได้คุยเนี่ยไม่ต้องกลับวัดกันนะเพราะเวลาไม่มีเพราะเราไม่มีรถที่ดูเยอะเลยเรามีตลอดไฟดูจากไฟไฟยังไม่ดับนาฬิกาก็เสียนาฬิกาก็เสียเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลานะเวลาสมมติ